ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Invest Now ครับลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ครับซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้ครับเพชรจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับพี่เก่ง Thailand Investment Forum เองครับตอนนี้พี่เก่งอยู่เราแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับเพชรครับพี่เก่งครับโอ้โหห่างหายหน้าหายตาไปนานนะจาก Money Channel โอ้ครั้งสุดท้ายนี่หลายปีแล้วครับปีแล้วแต่ทุกคนเชื่อว่ายังไม่ลืมพี่เก่งแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเป็นติดตามแฟนเพจของพี่เก่งอยู่หลายแสนคนเลยล่ะครับเริ่มแรกเลยจริงว่าในหายหน้าหายตาไปนานละตอนนี้พี่เก่งทำอะไรอยู่ครับก็หลักๆนี่ก็มีถ่ายทอดข้อมูลทั้งเพจ Thailand Invest Forum นะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยชื่อเดียวกันนะครับก็เล่าไอเดียนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลด้านการเงินการลงทุนให้คนได้เข้าใจภาวะปัจจุบันกันอันนี้งานหนึ่งแล้วก็มาช่วงล่าสุดเนี่ยก็มาเน้นกับเรื่องเว็บไซต์ chatwiz.com นะครับที่เป็นระบบแนะนำกองทุนรวมระบบจัดพอร์ตเรียกได้ว่าอาจจะหายหน้าหายตาไปว่างานในข้อเรื่องข้อมูลข่าวสารในแฟนเพจเนี่ยยังอัดแน่นจัดเต็มอยู่จัดทุกวันครับจัดทุกวันนะครับจริงแล้วถามว่าการที่เก่งมีความรู้หรือมีการมาทำแนะนำการลงทุนกองทุนให้กับนักลงทุนทั่วไปพี่เก่งเรียนด้านไหนมาถึงว่าสามารถที่จะมีความรู้แบบนี้ได้จริงปริญญาตรีเนี่ยครับเรียนบัญชีสารสนเทศนะครับมันก็จะมีความเป็นเนิร์ดเป็นกีกอยู่เหมือนกันคือเป็นนักบัญชีที่เขียนโปรแกรมได้พอสมควรนะครับแล้วก็เราเรียนมาทางนี้เนี่ยเราก็สนใจเรื่องการเงินในระดับpersonal finance มาก่อนนะครับก็คือวางแผนการเงินส่วนบุคคลปกติใช่แล้วก็พอมาทำงานงานแรกนี่นะครับเป็นงานธนาคารนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเงินส่วนบุคคลจริงถ้าพูดชื่อก็คือพ่อรวยสอนลูกอ๋อ Rich Dad Poor Dad ของ Robert Kiyosaki ใช่ครับเป็นเล่มแรกๆนะครับเป็นหนังสือที่รู้สึกว่าเปลี่ยนชีวิตคนหลายคนนะมันปูพื้นมันเปิดโลกความคิดมุมมองการใช้ชีวิตในเรื่องการเงินการลงทุนได้ผมว่าแทบจะทั้งหมดเลยนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเรารู้แล้วว่าคราวนี้มันมีทางเลือกในชีวิตได้มากขึ้นนอกจากการทำงานประจำมันก็คือสามารถลงทุนแล้วถ้าเกิดเราทำได้ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรได้หลายอย่างเป็นนักลงทุนรายใหญ่เป็นหอจิการก็ทำได้ครับคือเริ่มต้นจากการวางแผนการลงทุนก่อนได้แหละนี่คือเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของจิการหรือเปล่าหรือว่ามนุษย์เงินเดือนเราเนี่ยก็สามารถเป็นหนึ่งในทางเลือกแบบนั้นได้เหมือนกันใช่แต่ทีนี้ผมมีข้อสงสัยนึงว่าแล้วสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เรียนทางด้านสายการเงินไม่ได้จบบัญชีครับอย่างผมเองก็ได้ผมจบในทางสายสังคมจบนิเทศแบบเนี้ยแต่ในเมื่อยุคสมัยแบบนี้หรือว่าคนเราควรจะมีหลายทางเลือกเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะงานประจำอย่างเดียวเพราะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็ย่อมมีความสำคัญเข้ามาแล้วแต่จะทำยังไงล่ะให้คนที่เขาไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของความรู้เลยเรื่องของการเรียนย้ายเรื่องของสายการเงินแบบนี้เขาจะหาความรู้ได้ไงให้มีระดับพอที่จะสามารถเอาตัวรอดได้หรือดีไปกว่านั้นก็สามารถทำกำไรได้ในตลาดทุนแบบนี้จริงต้องเล่าว่าเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของคนในวงการเท่านั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามจะเป็นคนทำงานประจำนะครับเงินเดือนจะเป็นฟรีแลนซ์จะเป็นของกิจการเนี่ยเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยการต่อยอดฐานะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่แล้วจริงมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าจริงคุณจะทำด้านไหนมาเนี่ยพอมองตัวเองให้รอบด้านเนี่ยครับเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันสำคัญหมดนะเป็นแบบว่ารองไปเรื่องเงินอยู่แล้วใช่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเงินไม่ใช่เรื่องที่สำคัญสุดในชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเงินในระดับที่พอสมพอควรเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีทางเลือกชีวิตมีทางเลือกซึ่งทางเลือกแปลว่าจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้แต่ในวันที่ต้องเลือกเราเลือกได้นี่มันต่างกันตรงนี้ไม่ใช่เหมือนแบบถูกบังคับให้เลือกใช่ไหมประมาณนั้นถ้าช้อยน้อยเราก็จะถูกอาจจะต้องถูกบังคับให้เลือกช้อยที่เราไม่อยากเลือกหรือเป็นทางเลือกที่ไม่ดีเท่าคนอื่นเขาครับซึ่งการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างฐานะเนี่ยในระยะกลางถึงยาวมันต้นไปเนี่ยมันจะเพิ่มทางเลือกให้เรามากขึ้นเรื่อยๆชีวิตมันก็จะมีโอกาสที่จะไปต่อได้มากขึ้นครับพูดถึงทางเลือกพูดถึงการที่คนที่ไม่ได้จบสายการเงินก็สามารถที่จะลงทุนมีความรู้ได้ต้องครับงั้นเริ่มแรกที่เขาจะเข้ากับคอนเซ็ปต์ในการช่วงนี้นึงว่า Invest Now เนี่ยลงทุนวันนี้เขาควรจะทำอะไรเขาควรจะไปหาที่ไหนจริงๆอย่างที่บอกว่าพอเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าไม่ใช่ว่าเราปะหน้าตัวเองว่าเราเป็นนักนู้นนักนี้เนี่ยแต่ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องเงินเรื่องลงทุนอันนี้ไม่ใช่คือเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้เลยเป็นพื้นฐานในชีวิตเลยว่าชีวิตเราต้องเดินคู่ไปกับเรื่องการเงินการลงทุนคืออันดับแรกไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปใช่อันนี้คืออันดับหนึ่งใช่คือตราบใดที่เราต้องซื้อข้าวกินเนี่ย
คุณต้องรู้ว่าทำไงถึงจะหาข้าวกินได้ใช่ไหมครับคุณจะทำงานประจำคุณจะมีเงินเดือนก็ได้คุณจะเอาเงินเดือนไปต่อยอดเรื่องลงทุนก็ได้หรือคุณจะทำงานเสริมเป็นฟรีแลนซ์มันก็ได้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าชีวิตของคนหนึ่งคนเนี่ยทางเลือกมันมีหลากหลายมากนะครับการทำงานประจำก็เป็นทางนึงการลงทุนควบคู่กันไปด้วยก็เป็นทางนึงการเป็นฟรีแลนซ์เพื่อหารายได้เสริมมันก็เป็นทางนึงนะครับจริงมันสามารถประกอบกันได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับแต่ละคนครับครับอันนี้พูดถึงภาพรวมในชีวิตนะครับภาพรวมเลยพอเขาเริ่มรู้แล้วว่าการลงทุนมันสำคัญแล้วเขาจะเริ่มยังไงดีเขาจะไปหาข้อมูลจากไหนดีที่มันเชื่อถือได้เขาจะพัฒนาตัวเองยังไงดีให้มีศักยภาพเพียงพอที่เป็นนักลงทุนได้ในระดับหนึ่งครับจริงต้องแบ่งเป็น2เรื่องก็คือว่าแหล่งความรู้กับแหล่งข้อมูลนะครับจริงต้องเริ่มจากการที่มีความรู้ก่อนเพราะว่าถ้ามีข้อมูลแต่ไม่มีความรู้ว่าเหมือนกับอยู่ดีเราตื่นขึ้นมามีรถจอดอยู่หน้าบ้านแต่ขับไม่เป็นอันนี้คือเรียกว่าคือมีรถเรียกว่าความมีข้อมูลมีข้อมูลแต่ไม่มีความรู้คือไอ้รถไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรไอ้สิ่งนี้มันใช้งานยังไงดังนั้นเนี่ยคือว่าพื้นฐานคือต้องมีความรู้ก่อนครับซึ่งการหาความรู้ในยุคนี้ง่ายมากเลยครับจริงผมเริ่มลงทุนเนี่ยเมื่อจริง10กว่าปีแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องอ่านหนังสืออยู่นะครับอินเทอร์เน็ตก็เพิ่งเริ่มมาที่แพร่หลายโอ้โหอายุเลยครับรู้เลย Google ก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมาเลยนะ Google ผมว่ามายุคหลังๆละนะครับก็หนังสือเป็นหลักนะครับในการเติมคอนเทนต์เนี่ยผมว่าง่ายมากเลยอ่ะ Google Google อยากหาอะไรก็หาได้ทั้งแหล่งความรู้ทั้งในไทยในต่างประเทศที่มีเยอะมากนะครับถ้ายกตัวอย่างก็เช่น investopedia.com ครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ใช้ทั้งใช้อ้างอิงหลักการหลักวิชาการแล้วก็ใช้หาความรู้เพิ่มเติมมาโดยตลอดจนถึงวันนี้ก็ตามก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็ของเซตor.th เองเนี่ยก็มีในส่วนของความรู้ด้านลงทุนนะครับก็เข้าไปกลับไปปูพื้นอยู่สม่ำเสมอนะครับก็แนะนำว่าถ้าใครที่ได้ดูรายการวันนี้เริ่มไปดูที่เซตเริ่มแรก .th ก่อนก็ได้นะครับลองไปหาเซกชันที่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลนักลงทุนความรู้ด้านลงทุนเนี่ยครับผมว่าครบตั้งแต่พื้นฐานจนถึงต่อยอดเลยล่ะนะครับแล้วก็ที่แนะนำวันนี้เพราะว่าแนะนำโดยผู้ที่มีความรู้มีคุณวุฒิที่แท้จริงนะครับก็น้องทุนน่าจะได้ประโยชน์อันนี้คือความรู้แล้วนะครับเป็นความรู้ที่เราหาจากแหล่งที่เป็นฟรีนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ความรู้ที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเชิงลึกหน่อยเชิงลึกหน่อยเนี่ยเราจะไปทางสายคุณวุฒิก็ได้ความรู้แบบคุณวุฒิเช่นเราอยากรู้หลักวิชาการที่มันเข้มๆเลยอ่ะเราก็อาจจะไปสอบคุณวุฒิต้องมีหลายอย่างนะครับถ้าเป็นจัดเบาหน่อยก็เป็นทางด้านนักผู้แนะนำการลงทุนนะครับ IC นะครับทั่วแผนการลงทุน IP นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเอาเข้มข้นเลยเนี่ยก็มีทางด้านทั้ง CISA CFA ครับอันนี้เนี่ยผู้จัดการกองทุนเลยใช่ผู้จัดการกองทุนนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะได้ความรู้ปึกแล้วเนี่ยยังเปิดโอกาสด้านอาชีพด้วยนะคือใครอยากเป็นผู้จัดการกองทุนอยากทำงานในสายการลงทุนเนี่ยมีคุณวุฒิต่างๆเนี่ยมันเป็นประตูเปิดทางไปสู่โอกาสในชีวิตได้เหมือนกันเรียกได้ว่าได้ความรู้สองเด้งนะความรู้มาใช้ประโยชน์พัฒนาศักยภาพการเงินของตัวเองด้วยแล้วก็เปิดประตูสู่อาชีพใหม่ตัวเองด้วยเหมือนกันใช่ครับอันนั้นที่กล่าวมาก็คือเป็นความรู้อันนี้ข้อมูลพอรู้แล้วมันก็ต้องมีข้อมูลเอามาประกอบกันนะครับแหล่งข้อมูลที่ผมใช้สม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นเซตแหละไอเซตใช้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นข้อมูลราคาหุ้นข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นงบการเงินต่างๆอันนี้ขาดไม่ได้ในการวิเคราะห์นะครับนอกจากนั้นก็มีเว็บไซต์ bloomberg.com นะครับก็จะเป็นเรื่องการเงินของจากทั่วโลกนะครับมีทั้งข่าวอัปเดตมีทั้งการวิเคราะห์นะครับมีทั้งเรื่องไลฟ์สไตล์มันก็พอเราอ่านต่อเนื่องเราจะเห็นภาพว่าคนในโลกทางด้านการลงทุนเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันอยู่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรอบโลกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ฝนที่ตกทางนู้นมันหนาวถึงคนทางนี้ตลอดเวลาทุกอย่างมันกระทบกันหมดมันกระทบกันหมดนะครับอย่างเช่นข่าวเฟดที่เพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็มีผลต่อทั้งตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกนะครับนอกจากBloombergก็ยังมี CNBC.com อันนี้ก็เป็นแหล่งที่เน้นทั้งเรื่องการลงทุนเพียวๆเลยข่าวเรื่องไลฟ์สไตล์อะไรไม่ค่อยจะมีแต่ว่าเนี้ยก็ค่อนข้างครบเครื่องมีทั้งกราฟมีทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเยอะนะครับก็เป็นแหล่งที่ใช้เป็นประจำเรียกได้ว่าการที่เป็นนักลงทุนที่ดีนะครับก็ต้องมี2ส่วนด้วยกันเรื่องของข้อมูลเองความรู้เองก็ดีใช่ครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้เองซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือวิธีใช้ควบคุมตัวข้อมูลนั่นแหละว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรให้ได้สูงสุดอย่างไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาฟังพี่เก่งกันครับว่าเขาจะมีมุมมองอะไรดีๆเกี่ยวเรื่องของการลงทุนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราพักกันสู้ครับช่วงหน้ากลับไปพบกับน้องชินากันครับ